IU Rally สัปดาห์นี้มาลุยกันที่กรุงเทพมหานครกับแขกรับเชิญคู่สีตุ๊กกี้และก้าวจิรายุจาก6ฉากครับจานที่จะต้องมาห้ำหั่นกันเพื่อใช้ชนะถึง3ภารกิจในเกมจริงหรือหลอกเถียงเถียงใครตับหมูในคกมาป่ะไม่แต่เนี้ยเถียงคุกไงขอทดสอบอีกอย่างนึงลากเสียงยาวๆไปสุดหาที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีอะไรในใจด้วยไปด้วยอักขรขอหีบเว้ยทั้งให้หำให้หำหึงหึงหุ่นหึงหาวิธีแคมป์สุดโหดโอ้ยเอานี่เลยเอานี่เลยโอ้โหโอ้ยชนโอ้ยที่นี่คือศูนย์รวมประสบการณ์แห่งความสุขนะครับพร้อมต้อนรับและนำเสนอกิจกรรมต่างๆสำหรับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใกล้ชิดกันมากขึ้นครับโอ้ที่นี่คือเขามีหลากหลายจริงๆนะมันครบจบเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ได้แค่มาดูรถนะคะที่นี่เพราะว่าเขามีคาเฟ่ให้พักผ่อนหย่อนใจมีของให้ทานแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถเนี่ยพาเราเทสระบบรถข้างหลังด้วยพาใช่สอนเราขับรถสอนให้ดูว่ารถคันนี้แบบว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงเอางี้วันนี้แขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่โอ้โหเป็นคู่ตีต่างวัยต่างวัยเลยเหรอเป็นแม่เป็นลูกกันเลยอ่ะใช่ค่ะเป็นยายกับหลานค่ะหนักเข้าไปใหญ่ไม่ใช่คนนึงนี่นะเป็นแบบตัวแม่สายฮาอีกคนนึงคือเป็นตัวพ่อสายล็อกที่สำคัญผู้ชายวันนี้เขามากับพาร์ทเนอร์คู่หูคู่ใจด้วยนี่ล่ะนี่ล่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับวาเกอร์สุดเท่ก้าวศิลายุทธและตุ๊กกี้สวัสดีครับสวัสดีครับว้ายไปไหนไปไหนไม่การแต่งตัวทำไมมันไม่ใช่อย่างนี้น้องรักของพี่ไม่ได้นัดกันหรอไม่นัดกันเลยเอาไว้แต่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กบ้านเป็นอย่างนี้คอแห้งอ่ะขอยืมกล้วยไปกดน้ำมันดิเป็นรายการแรกที่บังแขกรับเชิญไม่ได้ตั้งใจบังมันใหญ่มันบังมิดเลยด้วยนะมันใหญ่เรามายืนดูเรามายืนดูเนี่ยมันมิดจริงไม่มีแล้วแขกรับเชิญวันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวนะคุณก้าวเนี่ยโตโยต้าไฮลักซ์ริเวอดี Z Edition เขามาด้วยอุ้ยพูดบ้างสิพูดบ้างพูดบ้างบอกเลยเยี่ยมเลยฮะวันนี้ได้มาอะไรได้มารายการนี้พูดถึงเพื่อนซีไม่น่าอยู่วงการตั้งแต่เด็กอะอยู่มานานแล้วคือไม่ได้พูดเลยพี่ตุ๊กกี้เราก็โหรู้จักกันมาหลายปีนะก็แบบถ่าย6ฉากด้วยกันเอ๊ะจริงๆนะเราก็อยู่ด้วยนี่จริงมั้ยจริงมั้ยที่แบบนับถือเค้าเหมือนแม่1คนอ่ะจริงมั้ยก็คือมีอะไรเราอยากรู้อย่างเงี้ยเออว่าเราอยากรู้เรื่องอะคือก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแม่ทั้งนั้นแหละครับเราอยากรู้คือเรื่องงานใช่มั้ยใช่ฉะนั้นนี่คือต้องเลือกทีมฮะว่าจะอยู่ทีมแบล็คหรือทีมเรดพี่เก่งผมอยู่ทีมนี้แล้วกันเพราะว่าผมยืนฝั่งนี้แล้วทีมสวยหลอกอะทีมแกงตลกอะทีมสวยหลอกกับทีมแกงตลกไอ้คนอื่นพูดดีกว่าไอ้เราก็ไม่อยากจะพูดอยู่แล้วไอ้เราแต่ยืนอย่างนี้นะก้าวยินดีต้อนรับเข้าทีมแล้วผมต้องอยู่2ทีมอ่ะผมหล่อด้วยตลกด้วยในภารกิจที่1จะมีคะแนนให้1คะแนนกับเกมใครจริงหรือใครหลอกกติกาคือทีมผู้เล่นจะต้องจับผิดฝั่งตรงข้ามโดยอีกทีมจะมีโจทย์ให้ทำใครนวดแป้งมีแค่1คนที่ทำจริงอีก2คนหลอกทีมผู้เล่นจะต้องทายให้ถูกว่าใครที่ทำจริงทีมไหนทายถูกมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ
จทย์ในรอบนี้คือใครสับหมูเจแปนสับหมูทุกกี้ตามและปิงปองทุกหมูมาดูกันครับว่าทีมแบล็กจะทายถูกไหมแต่ว่าถ้าสับหมูจริงอ่ะมันจะไม่โดนโคกดังขนาดนี้เอ้ยไม่ใช่โดนเขียงดังโคกเสียงโคกโทษนะคะเขียงเขียงใครสับหมูในโคกป้าป่ะไม่แต่เนี้ยเสียงโคกไงเออเหลือพี่กี้เขาขอเป็นกระพังกระพังโคกไม้อ่ะพี่ปิงปองนี่ไม่ใช่แน่นอนเออขอเป็นโคกไม้อ่ะไม่พี่ตุ๊กเก้ไม่เจอแปดปิงปองได้เป็นโคกแจ๊กนะคนนี้จริงนะคนนี้จริงนะไม่รู้ว่าหมูหรือใช่เออโอเคหยุดหยุดครับพี่โหวตใครพี่โหวตใครพี่ว่าพี่เจแปนแน่ใจนะเฮ้ยหรือว่าจะเปลี่ยนวะถ้าหนูอ่ะคิดว่าเนี่ยเป็นโคกไม้ส่วนพี่กี้อ่ะรู้สึกว่าเป็นคนที่สับเพราะมันมีจังหวะไหลที่มันดูมีการแบบกระแทกพี่เจแปนอ่ะดู acting เพราะว่าพยายามจะทำให้มันเนียนอ่ะก็เลยคิดว่าหนูว่าส่วนตัวคิดว่าพี่ตุ๊กกี้ผมนะจากปิงปองนะปิงปองเนี่ยพยายามออกแอคชั่นแล้วผมรู้สึกว่ามันเสียงมันไม่เหมือนสับหมูมันเหมือนกับตำน้ำพริกมากกว่าส่วนพี่ตุ๊กกี้เนี่ยหลอกแน่นอนเพราะว่ายืนยังหลอกเลยเพราะว่าไนกี้ขอบคุณครับให้ผมรวยๆโอเคผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเจแปนคือผมอ่ะกำลังตอนนี้กำลังชั่งใจว่าหรือว่าจะเป็นพี่ตุ๊กกี้จริงๆเพราะว่าเห็นมั้ยเพราะว่าการที่เราจะสับหมูเนี่ยมันต้องใช้มีดและมีดมันคมใช่มั้ยจ้ามันจะต้องมีจังหวะที่คือเขาจะขยับตัวมากไม่ได้ผมว่าคุณเจแปนเนี่ยเขาขยับตัวเยอะไปแต่ไหลพี่ตุ๊กกี้เนี่ยเห็นนี้วิเคราะห์เก่งจ้าอ๋อหรือว่าเขาไม่ได้กลัวโดนมีดบาดเขากลัวตกบล็อกใช่ค่ะเพราะเขาต้องห้ามเขาต้องเวรสมดุลด้วยไนกี้ขอขึ้นเมื่อกี้ขอขึ้นเอาไปขึ้นก่อนดิอย่าไปบ้วนที่เอามาแจกด้วยต้องตอบแล้วครับตอบว่าเจแปนคำตอบที่ถูกต้องและโจทย์ในรอบนี้คือใครนวดแป้งคาริสานวดแป้งไนกี้ขันกะทิก้าวนวดแผนไทยมาดูว่าทีมเรดจะทายถูกหรือไม่ครับเริ่มครับรู้สึกดีไหมคะไอ้ก้าวเหมือนนวดตัวเองมันก็ภาพเดียวกันที่ผมเห็นพี่เล่นเมื่อกี้มันต้องมีนวดอะไรบ้างคิดว่าต้องมีอ่ะมีนวดแป้งไม่เขาพูดว่านวดแป้งเลยเมื่อกี้แต่มันอาจจะนวดอย่างอื่นก็ได้แป๊บนึงนะไอ้เดกี้นวดเขาหรือเขานวดตอนนี้มึงมั้งรีแอคเหมือนมีคนนวดอยู่อ่ะใครอยู่ใต้โพเดียมพูดมาตอบไม่ถูกมีเรื่องนั้นจริงแป๊บนะก้าวเจรายุเหมือนปั่นน่ะไม่ได้เหมือนนวดก้าวเจรายุเหมือนทำอะไรที่ไม่ใช่นวดเหมือนปั่นอยู่พี่ขออนุญาตโฟกัสคาริพี่แปนจริงพี่แปนว่าไงผมว่าเกมนี้นะคือเขาเนี่ยพยายามที่จะใช้ในการหลอกล่อคือใช้ความแบบเซ็กซี่เย้ายวนเพื่อที่จะกลบเกลื่อนอะไรบางอย่างอย่างพี่ไนกี้อ่ะเมื่อกี้หลุดมาคำนึงว่ามันเพลินมากแป้งเนี่ยมันคงไม่ได้เพลินขนาดนั้นต้องมีสักหนึ่งคนที่แบบนวดสลามอยู่หรือว่าแล้วก้าวล่ะหรือเป็นอะไรบางอย่างไอ้จีรายุเนี่ยมันยิ้มค้างตลอดเลยมันเหมือนกับสิ่งที่มันนวดอยู่มันแย่มากสิ่งที่ก้าวนวดอยู่ก็คือหมูที่เจแปนสับเมื่อกี้นี่นั่นแหละมันแบบเออมันแย่เอออย่างนี้แล้วที่สำคัญคืออะไรวะคือก้าวนี่คือมันแบบเหมือนแบบแตะไม่อยากแตะไม่ได้นวดจริงจังมืออย่างนี้ใช่แตะแบบแตะจีรายุคุณไม่พลาดสายตาพวกเราหรอกการแสดงขั้นตอบเดียวนะคะพร้อมกันเลย1 2 3คาริสาพร้อมนะคะเฉลยค่ะถ้าพร้อมเฉ
ึกว่าผมนวดอะไรนะไม่นวดนวดหมูที่จะเป็นตับเมื่อกี้ถูกแค่หมูไม่ธรรมดาอันนี้คืออะไรมะพร้าวครับผมกะทิกะทิกับมะพร้าวอันนี้คือนวดแป้งคุณไม่เนียนอ่ะคือผมไปปาดแป้งมานวดก่อนด้วยนะเมื่อกี้แสดงว่าทีมเลสทำไปได้1คะแนนและโจทย์ในรอบนี้คือใครยืนอยู่บนเครื่องสั่นเจแปนยืนอยู่บนเครื่องสั่นส่วนตุ๊กกี้และปิงปองยืนอยู่บนฐานมาดูกันว่าทีมแบล็คจะทายถูกหรือไม่ครับไม่ใช่ลูกแปดแน่นอนตอบปะรีบตอบเร็วๆน้องเพื่อนเลยตอนนี้เร็วๆพี่กี้มันพี่บิ๊กบอกพี่บิ๊กบอกพี่พอด้วยเขาเนียนเขาเนียนคนเนี้ยคนนี้เขาเล่นเนียนใช่พี่เล่นเนียนมากใครกันวะชอบเออชอบอ่ะเราสังเกตกล้ามเนื้อตรงเราสังเกตกล้ามเนื้อตรงนี้พี่ฟองโอ้ยเร็วเร็วเร็วให้เกียรติแข่งและเชิงเราในวันนี้เร็วผมขอทดสอบอีกอย่างนึงลากเสียงยาวๆให้ดูหน่อยตอบเลยทุกคนอะไรหยุดยังไงและตอนนี้ทีมแบล็คและทีมเรดเสมอกันที่1-1คะแนนช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับว่าทีมเรดจะคว้าชัยได้หรือไม่มาลุ้นกันต่อว่าทีมเรดจะสามารถคว้าชัยไปได้หรือไม่และโจทย์ในรอบนี้คือใครฟังเพลง9เป็นคนฟังเพลงส่วนคาริสาและไนกี้ไม่ได้ฟังเพลงมาดูกันว่าทีมเรดจะทายถูกหรือไม่เริ่มครับผมเดี๋ยวเราเปิดเพลงเดียวกันนะ1 2 2 3รักเธอตั้งแต่วัยเรียนนี่ไงไม่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 มีไม่น่ามีแล้วบ้างนี้ไม่น่ามีแล้วบ้างนี้ทีนี้เราไม่เหมือนใครแป๊บนึงไอ้สองคนนี้พร้อมกันไอ้เก้าไก่ไนกี้พร้อมกันไอ้คาไปแก้วหลุดอีกแล้วคาริสาร้องหน่อยร้องหน่อยไปตรงนี่ขี้เหรอไม่เต้นให้ตรงเลยดูดิว่าไอ้เก้ากับไนกี้คือมันไปทางเดียวกันกรุ๊ปฉันรักเธอเท่าไรเขารักเธอมากกว่าใช่ใช่แล้วก็เลยไม่ใช่ครับคาริสาไม่ทำเดือนโอ้ตอบค่ะบางคนทำเกมมาก็คิดว่าคนอย่างพวกเราไม่น่าจะตอบคนเดิมหลอกใครไปหลอกเลยแต่หลอกพวกเราสามคนหลอกไม่ได้หรอกค่ะเอาละเข้าทางฉะนั้นขอตอบค่ะไม่แม่กวนมันไม่ตบตามันไม่ตบตาหนึ่งสองสามคาริสาเฉลยครับเฉลยค่ะสรุปคือเท่ากันทีมแรกกับทีมแบ็คเท่ากัน1-1และในภารกิจที่1ทีมเรดและทีมแบล็คก็มีคะแนนเสมอกัน1-1คะแนนครับโอเคอายุเรลลี่อายุเรลลี่อายุเรลลี่เรลลี่ตัวเลลี่ไปกับโตโยต้าไฮรักซ์ลิเวอร์ดีแซดอีดิชั่นและ
แล้วทั้ง2ทีมของเราก็ได้ออกเดินทางจาก Toyota Alliance Space บางนากับบัดดี้คันใหม่คู่ใจ Toyota Hilux Revo D Z Edition เพื่อไปทำภารกิจที่2และสถานที่ก็คือมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีระยะทาง35กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีครับเรามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมนั่นคือรถของเรานั่นเองนะครับรถที่ผมขับอยู่นี่นะคือToyota Hilux Revo D Z Edition มันเหมาะวัยรุ่นเนาะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับผมหล่อเท่จัดจ้านเกินต้านความเร้าใจแบบแซ่ดหน้าใหม่สุดแสบกับสีดำแมทริกแบล็คเอาท์ครับผมสวยนะป้าคีไม่ความสวยตรงไหนนู้นป่ะแล้วไปยิ่งมานั่งข้างในนี่มันดูเท่มากเลยอะและจะบอกว่าเป็นรถกระบะที่พี่รู้สึกว่าคนอย่างพี่ก็ขับได้นี่จริงจริงคนอย่างพี่ก็ขับได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีชุดแต่งมาด้วยนะกระจังหน้าใหม่ครับสีดำเมทัลลิกครับผมไฟหน้าโครมดำแบบไบบีม LED นี่แหละและกระจกข้างล่ะกระจกข้างนะครับบอกได้เลยว่าเป็นกระจกข้างไฟฟ้าสีดำเงาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะฮะได้สำคัญนะครับมีใส่สเกิร์ตกันชนท้ายมาให้ด้วยและที่จับประตูนะครับแอมเบิลสีดำเงาด้วยคือมันเท่สุดๆไปเลยอ่ะเจอแล้วของผู้ดีจริงกระบะวัยรุ่นพูดอย่างนี้เลยป่ะใช่ฮะกระบะวัยรุ่นเลยเรียกได้ว่านี่คือเราพร้อมที่จะไปแสบไปแซดกันแล้วใช่นะฮะอริยะทำแสบแซดให้โลกเห็นกันดีกว่าครับผมกับ Toyota Hilux Revo D Z Edition เกมแรกเป็นไงบ้างคะที่เล่นกันไปรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยการแสดงเลิศปะเราเข้าขานะเราก็ถือเขาประมาทเรานะจะบอกให้ตาแรกเนี่ยก็คือแบบอ่อนๆหยอกๆเล่นแบบบางๆให้เขาทายถูกเล่นๆแต่คืออันสองเนี่ยก็คือพอเราเอาจริงเนี่ยก็คือเขาก็ทายไม่ถูกแต่จริงมันก็เดายากมากเหมือนกันเนาะเราก็โดนปิงปองเล่นทั้งเสร็จตอนนั้นเขาขยับนิดเดียวมาเลยดูเหมือนขยับเยอะใช่ของพี่ตุ๊กกี้เนี่ยเราก็ถ่ายละครกับพี่ตุ๊กกี้มาเยอะเนาะมีจุดอ่อนไหมจุดอ่อนใช่แล้วก็รู้สึกว่าพี่ตุ๊กกี้จะเสียสมาธิกับเรื่องขำๆผมมาแพ้ทางพี่ตุ๊กกี้ตรงหนึ่งคือเสียงหัวเราะถ้าเขาร้องไห้ถ้าเขาเบะเมื่อไหร่อ่ะหมายถึงมันมุกเห็ดมุกเบะมุกแบบพูดแบบไม่รู้เรื่องโอ้นึกออกฮะผมตายอย่างนั้นน่ะคือตายพี่แปนกับพี่กี้อ่ะเขาเหมือนจะชิลใช่เหมือนจะไม่ชนะนะแต่เขาอ่ะซีเรียสแต่เขาจะเล่นยิ้มน่ารักเขาเป็นคนที่คิดเยอะผมก็มองว่านะเวลาเขาถ่ายเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดเยอะเหมือนคิดแบบคิดว่าเราทำแผนน่ะนึกออกป่ะเขาจะคิดเผื่อเพราะฉะนั้นเราต้องคิดน้อยๆสุดใช่เราต้องแบบไม่คิดเลยเขาจะตามเราไม่ทันเนอะใช่เขาจะตามเราไม่ทันในภารกิจที่2จะมีคะแนนให้2คะแนนกับเกมคำใบ้จากพี่ถึงน้องกติกาคือทั้ง2ทีมจะต้องขับรถ Toyota Hilux Revo D Z Edition เข้าไปในมหาวิทยาลัยเพื่อหาน้องๆนักศึกษามาทายคำใบ้แต่ละข้อมีเวลา30วินาทีทีมไหนใบ้คำได้มากกว่าก็คว้าคะแนนในภารกิจนี้ไปเลยครับข้างหน้าอุ๊ยทำไมเด็กๆเขาเลิกเรียนกันพอดีเลยเหรอไปไหนกันจ้าลงไปสวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับเล่นเกมกันเด็กๆสวัสดีอันนี้ค่ะสวัสดีครับน้องชื่ออะไรเฮ้ยน้องชื่ออะไรเฮ้ยบอกชื่อไรโมค่ะชอบทำท่าอย่างนี้ร่วมเล่นเกมหน่อยได้ไหมครับรู้อยู่ปีไหนกันลูกปี 1ปี1ก็คือ17 18ป่ะโอ้ยเบบี้น้องซึ่งกับป้ากำลังหมด65ปีกำลังเฟชชี่เลยเฟชชี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนี้เราได้น้องๆปี1แต่ฝั่งหนูนั้นกระชุ่มกระชวยมากเลยอ่ะเราอยู่ฝั่งนี้พี่นะมาช่วยถือเล่นเกมเดี๋ยวจะใบ้คำนะใบ้คำด้วยเสียงเอฟเฟคนะง่ายๆคือพี่จะใบ้ด้วยการทำเสียงต่างๆนานาให้ใบ้มาว่าไอ้คำที่พี่ใบ้อ่ะมันคือคำว่าอะไรเอาพี่กี้เนื้อ2 3 4เอเด็กๆเด็กอะไรเด็กร้องไห้เด็กร้องไห้
มีอะไรในใจหรือเปล่าดูดีๆมีหมามีคำว่าหมาถูกต้องครับอันนี้อะไรถูกต้องครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับแสดงว่าภารกิจนี้เราทำสำเร็จครับโอเคครับอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องไปโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปขึ้นรถขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณครูขาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณครูคะคุณครูชื่ออะไรคุณครูชื่ออะไรเฮ้ยมาถึงแล้วมวยไหนครับวิ่งดีไงนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับมีใครอยู่ที่นี่บ้างจ๊ะมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่านะไหนอะไหนอะไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่นี่เลย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 โอเคนี่นะครับคือค่ะชื่อเย้ไหมค่ะชื่ออะไรครับเรียงไปเลยชื่อเจมส์ค่ะเรียนพยาบาลโอ้โหพยาบาลเลยค่ะเรียนพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะชื่อทีมค่ะเรียนพยาบาลสวัสดีค่ะชื่อหวานค่ะเรียนพยาบาลอ้าวป่วยไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะทำไงครับทำไงเป็นโควิดซะงั้นพอดีจะไอเลิฟยูครับผมแป๊บๆมึงป๊าป๊าเฮ้ยอย่ามึงเล่นเกมหมดแก้วภารกิจที่2ของเรานั่นก็คือใบ้ความหมายด้วยเสียงอักษรอย่างเช่นอย่างเช่นโอ้โหพี่แบนช่องไหนวะโปรดักชั่นโปรดักชั่นใหญ่มากโปรดักชั่นสมมุติว่าอักษรมันคือหอหีบพี่ก็จะพูดประโยคแต่ว่าเป็นหอหีบเป็นหอหีบทั้งหมดเลยเฮ้อไฮไฮฮันเฮินที่ไฮห่อเนี่ยพูดว่าอะไรนะไม่รู้กันไปด้วยอักษรหอหีบเว้ยเฮ้ยไฮฮามไฮฮามมึงไม่น้ำหูไฮฮามหูไฮฮามหูไฮฮามคะคืออะไรคืออะไรฮึ่งฮวนฮึ่งฮาคุณฟ้าคุณหมอคุณหมอคุณหมอของประเทศไทยของเราหัวห้าหอนในทนห้าห้าไงฮะถูกไหมเงินถูกขั้นต่อไปขั้นต่อไปขั้นต่อไปอะไรวะเนี่ยรักรักรันเดี๋ยวทำภาพภาพไปกันรังรีรันใบด้วยอักษรรอรอเรือรอเรือระแรรีรังรักรีหลานรังรีหลานรักรีหลานรี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 หลานต้องไป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 อันนี้ลองดูบ้างสุดยอดสุดยอดรุดรุดรอหล่นรุดรอหล่นนี่ขาดไหมคะเอาใหม่เอาใหม่อะไรนะเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรอะไรจุดรู้อะไรตอบบ้าตอบบ้าต้องไปพยานาคต้องไปพยานาคเก่งมากเก่งข้อสุดท้ายมากอไก่นะเกี้ยกันเจ๊กายแกนกันกายแกนหนูมาค่ะหนูมาค่ะหนูเอาล่ะครับตอนนี้ทีมแบล็คได้คะแนนเต็มไม่ผิดสักข้อเลยต้องไปลุ้นทีมเรดกันต่อครับว่าจะทำได้หรือไม่กามเกียนคืออะกามเกียนเกียนหนูมากับโคมข่ายเย้ยขู่ข้องกับโคมข่ายเย้ยขู่ข้องเด็กมากถูกใจเลยและในภารกิจที่2ทีมเรดและทีมแบล็คก็มีคะแนนเสมอกันอีกแล้วล่ะครับวันนี้ดูเดือดจริงๆต้องไปลุ้นกันในภารกิจสุดท้ายว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะโอเคขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเก่งมากบ๊ายบายกับกล้องหน่อยแล้วโอเคภารกิจนี้ของเราทำสำเร็จขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเร็วๆๆไปไปเลยเย้และทั้ง2ทีมของเราก็ได้ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับบัดดี้คันใหม่คู่ใจ Toyota Hilux Rivodi Pre-Runner เพื่อไปทำภารกิจที่3และสถานที่ก็คือเจม500 City Camp ซึ่งมีระยะทาง25กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเพียง30นาทีเท่านั้นพอทีมเลนอ่ะมีพี่ตุ๊กกี้มามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันชัยริยะมันเพิ่ม
พลังอ่ะใช่มันเพิ่มพลังมันเพิ่มแบบว่า energy คือแบบคูณร้อยคูณพันไปเลยอ่ะป้าคือตั้งแต่เกมแรกนะมีพิกกี้มาปุ๊บแบบพิกกี้คือแบบป้ามาอ่านคนอ่ะคาริสาวันนี้มันอ่อนดอยเลยนะวันนี้คาริสาเออปกติมันจะปันหามันจะข่มพวกเรานะมันจะข่มเราสองคนป้ามาปึ๊บมันโอ้โหมันหน่อยอ่ะทำไมพี่ทุกกี้แบบว่าอ่านคนเก่งจังเลยอ่ะเป็นอยู่ในวงการบันเทิงมา20ปีแล้วนะอันนี้คือหนึ่งในพอมีพิสมัยเลยนะเออโอ้ยแต่ว่าหนึ่งเกินไปเออมีเข้ากับพี่กว่าเป็นกี่ร้อยเท่าแล้วเออคุยนี่เราเสมอกันมา2เกมแล้วอ่ะคือเกมเนี้ยบอกเลยว่าสูสีอ่ะนะถ้าไม่ตั้งใจเล่นกว่าเดิมกลโกงต้องเข้มโอ้โหเอางี้เลยเหรอถ้าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลถ้าไม่ได้ด้วยกลก็ต้องมนต์คาถาเนี่ยมีพรีเซนเตอร์ยังไงชัยชนะก็ต้องอยู่ที่รถเราถูกไหมต้องครับนี่เราใช้อำนาจเหรอใช้อำนาจนี่แล้ววันนี้เราไม่ได้มาแค่แบบพรีเซนเตอร์นะคะเขาเอารถรุ่นเขาเนี่ยมาให้เราทดลองนั่งทดลองขับกันด้วยพี่ไนกี้นี่มันตื่นมากที่จะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะที่ผมขับอยู่นะครับก็คือรถ Toyota Hilux Revo D Z Edition ครับเขามีฉายาว่าอาริยะทำแสบ Z ให้โลกเห็นรถคันนี้นะครับครับสำหรับToyota Hilux Revo D Z Edition เนี่ยขับแล้วรู้สึกไหมครับว่าเหมือนมันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมั่นคงจังเลยอ่ะรู้สึกเพิ่มเสถียรภาพจังเลยคือสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่า VSC ครับ Vehicle Stability Control ครับผมเป็นระบบที่พิเศษที่ทาง Toyota เนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มเสถียรภาพในการขับเนี่ยให้มันเกิดความมั่นคงมากขึ้นเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะไม่ลื่นถลายเหมือนช่วยระบบการทรงตัวของรถมันมีความหนึบนะใช่มันมีความสุขเหมือนสปอร์ตอ่ะแข็งแรงแข็งแรงคือสิ่งที่เราได้มาเนี่ยพี่กาวคือเราได้จากรถมาโดยที่เราไม่ต้องแต่งถูกไหมใช่แล้วโอ้ก็คือว่าเปิดได้คุ้มค่ามากๆนะเพราะอย่างตรงหน้าที่เคยสาเห็นเอ๊ะบอกเลยว่าจอสัมพันธ์เนี่ยขนาด8นิ้วเลยนะที่สำคัญคือสามารถคอนเนคได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS คอนเนคแบบ Apple CarPlay อะไรเงี้ยก็สะดวกสบายมากๆจะต่อเพลงหรือว่าจะดู Google Map อะไรก็บอกเลยว่าให้มาครบจริงๆค่ะนี่ยังไงล่ะครับ Toyota Hilux Revo D Z Edition อาริยะทำแสบ Z ให้โลกเห็นแต่ว่าพี่กี้นี่คือแบบทำมาเยอะมากอะในชีวิตพี่กี้เลยนะอ่ะยกตัวอย่างนี้ว่าอะไรบ้างที่เขาไม่ได้ทำอ่ะเออขุดไม้หลอมมีไหมมีส่งขุดไม้หลอมไหมพี่กี้อยู่ปราจีนบุรีหรือไงบอกเลยว่ามีสิ่งเดียวที่ยังไม่เคยทำละครเวทีเล่นมาแล้วว้ายท็อปโชว์ก็มีแล้วท็อปโชว์ก็มีเออคอนเสิร์ตเขาก็มีขึ้นกับพี่เบิร์ดตาบ้าตาเยอะแล้วบอกเลยนะว่าเป็นคนที่ทำไมทำงานเยอะดูป่ะเออเป็นคนไม่ค่อยรอคอยวาสนาเออถ้ามันเข้ามาปุ๊บแล้วต้องไปแล้วมันเลยใช่มั้ยป้าเดี๋ยวหนูลองค่ะเดี๋ยวหนูลองค่ะอย่างนี้เลยเดี๋ยวหนูทำให้ค่ะไม่ได้ว่ากันไปนะคะอะไรเงี้ยเป็นคนชอบไม่รอคอยวาสนาทำได้หมดก็ทำได้ทำไปแล้วก็5บาท10บาทพี่แปลงพี่เอาหมดเป็นคนถามว่าตุ๊กกี้มีเรทมั้ยเดี๋ยวคนให้เขาจะรู้เองว่าคนอย่างเราควรได้เท่าไหร่แต่มีสิ่งนึงที่อยากทำแต่รอคอยจังหวะและโอกาสยังไงอยากเป็นพุ่มกาบว้าวจริงมั้ยเนี่ยพี่กี้จริงไงเป็นพุ่มกาบเคยคิดมั้ยถ้าสมมติจะเล่าอ่ะเราจะเล่าเรื่องอะไรนี่ต้องถามภูมิกับนี่นะเขาจะเป็นพี่จะบอกว่าจริงแล้วลึกๆถ้าใครอยู่กับพี่สัมผัสจริงๆเป็นคนซีเรียสดราม่านะจริงกับคนตลกแบบเบื้องหลังนะเป็นคนซีเรียสทั้งหมดเป็นเราเป็นนักสู้ไงเราเป็นนักสู้ชีวิตจริงจังซีเรียสแสดงว่าเรื่องที่จะเล่ามันต้องเข้มข้นถูกต้องค่ะมันต้องแบบเป็นเรื่องวิถีชีวิตที่เคยผ่านมาเรื่องความเชื่อใช่จริงๆแล้วว่าพี่อยากทำหนังอีกประเภทนึงก็คืออยากทำหนังให้มันเป็นฮีโร่คนไทยว่าเออถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจล้มลุกคุกคานแล้วต่อสู้มาชีวิตต้องดิ้นรนความจนหน้ากลัวแล้วผ่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าทำแบบนี้แล้วเราก็เดินทางมาถึงเกม500 City Camp อย่างปลอดภัยกับบัดดี้คันใหม่คู่ใจ Toyota Hilux Revo D Z Edition และในภารกิจนี้จะมีคะแนนให้ถึง3คะแนนเกมนี้มีชื่อว่าชีวิตติดแคมป์กับ Toyota Hilux Revo D Z Edition กติกาคือเราจะแบ่งออกเป็น3ด่านด่านแรกคือให้ทั้ง2ทีมขึ้นไปหากล่องไม้ขีดที่ท้ายรถ Toyota Hilux Revo D Z Edition ให้ได้เยอะที่สุดซึ่งจะมีกล่องเปล่าและกล่องรองอยู่ในนั้นต้องหาภายในเวลา1นาทีส่วนด่านที่2ทั้ง2ทีมจะต้องเติมน้ำให้เต็มกระบอกในนั้นจะมีอุปกรณ์ใช้ก่อไฟอยู่แต่ระหว่างทางที่เติมจะต้องระวังลื่นด้วยและด่านสุดท้ายหลังจากได้อุปกรณ์ใช้ก่อไฟมาแล้วทั้ง2ทีมจะต้องก่อไฟให้สำเร็จเพื่อทำให้ลูกโป่งแตกในนั้นจะมีไข่ต้มอยู่ทีมไหนกินไข่ต้มหมดก่อนก็ชนะไปเลยหากี่กล่องก็ได้นะครับเออครับถ้าพร้อมแล้วเ
เอานี้เลยเอานี้เลยโอ้ยโชว์เลยไอ้มองพี่อ๋อเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะไอ้น้องในละคุณไอ้น้องในละคุณมือยาวมากโอ้ยแล้วมันขาดที่ขาลงอย่าลงฟองโอ้โหเก็บเฮ้ยทำไมไม่มีหรือวะมันอยู่ข้างบนอุ้ยเจอหนึ่งอันอุ้ยหายกระเด็นมีไหมทำไมไม่เจอเฮ้ยแตกอะไรกันอ่ะปีปองต้องบอกไว้ที่ต่อทำอะไรไอ้ก้าวยังไม่ได้เลยค่ะทุกคนขาไอ้ก้าวไม่ได้เจอได้กล่องหนึ่งก่อนหมดแล้วเหรอเอาเลยมาทีละคนครับพี่ครับครับขอดูหน่อยครับนี่ครับได้มากี่อัน2 4 6 7ครับงั้นเปิดดูว่ามีไม้ขีดอยู่กี่อันเอาอันที่มีนะอันนี้อะไรอ่ะมันเอามาทำได้พักขนมครับไม่มีเลยไม่มีเลยนี่3อันไม่มีเลยป้าไม่มีเลยนะฮะเดี๋ยวมาสักเม็ดนึงก่อนไม่มันจะเอามาไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีเชื่อพี่ดิไม่มีเลยนะเฮ้ยแล้วจะเยอะทำไมอ่ะมันจะได้3อัน3อันเลยอันเนี้ยอันนี้พี่แปนได้3อันอันนี้พี่กี้ต้องเก็บไว้พี่กี้ต้องเก็บไว้9มาดูหน่อยมี3กล่องครับผมเปิดดูก่อนอันนี้2อันอันนี้2อัน2อันเก็บไว้อันนี้พันบาท2อันไม่ได้ไม่เอาพี่นิกกี้ครับผมเลยเหรอนิกกี้ได้เยอะมากค่ะนี่อย่างน้อยก็มีแล้วอันนี้2อันที่2อันเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวไปก่อนนี่เลยเฮ้ยอันนี้เก็บไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยเอาไม้ขีดมาทำอะไรเยอะแยะนี่โอ้โหว้าวแตกไม่เชื่อหรอกเยอะเลยแตกไอ้บ้าคันที่3จ้ะเจอแค่กล่องเดียวแล้วก็มีไหมมีนิดหน่อยโอเคมีอันเดียวเหรอมีอันเดียวดูของผมนะคันหูดีคันต้นบัตรนะครับไม่เอาค่ะไม่เอาครับสามอันครับสามอันค่ะสามอันครับสามอันสามอันของคุณได้กี่อันอันเดียวไหนขอดูหน่อยกี่อันสามอันโอเคเอาสามอันนะจ้ะอันนี้เก็บนะจ้ะโอเคครับผมสามอันเองโอเคนี่คือด่านแรกเท่านั้นเองครับด่านต่อไปเราได้ไม้ขีดไฟมาเพื่อที่จะจุดไฟครับและทีมแบล็คก็สะสมไม้ขีดได้ทั้งหมด10ก้านส่วนทีมเรดสะสมไม้ขีดได้ทั้งหมด9ก้านยิ่งมีไม้ขีดมากก็ยิ่งมีโอกาสจุดไฟให้ติดได้มากกว่านั่นเองครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปด่านต่อไปกันเลยไปช่วงหน้าไปลุ้นกันว่าทีมไหนจะทำภารกิจสำเร็จก่อนกันและในด่านนี้ทั้ง2ทีมต้องแข่งกันเติมน้ำเพื่อเอาเชื้อเพลิงไปจุดไฟให้ได้นั่นเองครับเอาละครับและนี่คือด่านที่2นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปไปแล้ว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 ค่อยๆๆ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 ๆ
กระดาษเขียนกระดาษมันหมดอุ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะนี่เอาตรงนี้เอาตรงนี้เดี๋ยวนะนิดเดียวดีอุ้ยล็อกดาวน์พี่แมนดีอุ้ยล็อกดาวน์พี่แมนล็อกดาวน์พี่แมนพี่แมนพี่แมนเลิศพี่แมนดีพี่แมนเลิศดีแซดเสียดายนะครับอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นก้าวสาลงทุนกินทั้งเปลือกก็ยังแพ้และในภารกิจที่3ก็เป็นทีมเรดครับที่คว้าชัยไปได้ทำให้คะแนนรวมทีมเรดชนะทีมแบล็คไป6ต่อ3คะแนนส่งผลให้คะแนนรวมในสัปดาห์นี้ทีมเรดขึ้นนำไปก่อนครับโอ้โหแม่เราสนุกหรือเปล่าสนุกนะสนุกเลยไม่ได้เปิดใครเลยถามว่ารู้สึกดีกว่าโอ้โหว่าผมไม่คาดคิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ให้โอกาสผมมาสนุกกับพี่ๆทุกคนนะครับครับเอ๊ะแล้ววันนี้เจ้ารู้ยังว่าไข่ไก่กินได้ทั้งเปลือกนะผมว่าอาจจะต้องละเอียดกว่านี้สักหน่อยนึงใช่ครับผมจริงๆลึกๆแล้วเป็นคนชอบการแข่งขันครับชอบแพ้ชอบชนะชอบมากก่อนหน้านี้ย้อนไปตอนเล่นชิงร้อยอ่ะครีเอทีฟถึงบอกว่าแพ้บ้างก็ได้ก็เป็นเรื่องนักสู้คือนิสัยเดียวกันกับคณิสาเลยใช่ๆค่ะแต่ว่าไม่หลงสนุกมากขนาดนะต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเจมส์ซิตี้แคมป์นะคะใครที่อยากมาพักผ่อนนะคะก็มาได้เลยนะคะอยู่กรุงเทพนะคะเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนะคะใครที่อยากสไตล์แคมปิ้งเขาก็มีห้องพักบริการแล้วก็ยังมีห้องน้ำอำนวยความสะดวกแล้วก็มากันได้นะคะอร่อยมากเจมส์ซิตี้แคมป์ก็มีสถานที่มาได้เลยแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนซีคู่ใจของเรานะครับ Toyota Hilux Revo D Z Edition ครับโอ้เพื่อนซีสุดหล่อของเราต้องขอบคุณด้วยนะที่พามานะครับผมขอบคุณมากเลยครับโอเคครับขอบคุณนะครับพี่ตุ๊กกี้น้องก้าวครับผมขอบคุณนะครับครั้งหน้าเราจะไปบุกตะลุยกันที่ไหน EP หน้าครับอย่าลืมนะครับติดตามนะครับผมทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 3:45 นาทีครับผมติดตามด้วยครับ Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? 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 Yes. 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 Let's go to ready ไปกับ Toyota Hilux UD Set Edition แต่แป๊บนึงอีรถคันนั้นล้อจะหลุดป่ะอีรถใหม่นิดนึงอีรถคันนั้นน่ะเอ๊ะหรือว่าเขาทำเครื่องสั่นกับเราวะของใครล่ะทำไมเขาไม่ใช้ Toyota Hilux นี่ว่าดีอ่ะแซงอีดิชั่นน่ะไม่เกิดเรื่องแบบนี้เลยนะจะถ่ายเหรอจะถ่ายล้อเขาเฉยว่าเขาไหวไหมจะต้องไปอีกฝั่งเนาะแต่ไม่ทันไม่ทันแล้วโอ้ยหมดแล้วอ่ะได้แล้วผมได้แล้วอุ้ยอุ้ยสองสองบัตรมันล้วนเฮ้ยแต่กันขอจำหน่อยเฮ้ยอันว่าทุกคนครับมาครับเร็วมาลงได้ไหมฮะลงไม่ได้ครับเปิดมันเปิดท้ายได้นะแต่ว่าเสียงโฟม1 2ไงวะโถอะไรอยู่วะเนี่ยลิซ่าปิงปองแป๊บนึงพี่เล็กไปแป๊บนึงทำไมทีมปิงปองไม่หยุดไม่มีคนเรียกชื่อปิงปองทีมงานอ่ะบางทีก็รู้ว่าปวดิเคยโกงแต่ก็บายแอดชิเป่งเลยมันมีประวัติไงเขามีประวัติเดี๋ยวไม่ต้องเรียกคณิสาเรียกด่างพลอยน้องด่างพลอยกินอะไรเพื่อกินเปลือกยังไม่หมดพอแล้วดูกินเปลือกเลยแล้วน้องถามว่าแล้วตอนคือยังไงเอาเป็นอีกทีมันลืมคิดตอนคือกินเปลือกสายเล็กโทรมากเลยอ่ะแต่โกโมได้กัดไฟเหมือนกันนะหรือว่าเหมือนเปลือกกุ้งบ้านแล้วแบบเปลือกไข่ไม่เปลือกกุ้งอายุแลลี่สัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่กรุงเทพมหานครอึ๊บมามาไปไปอึ๊บปึ๊บอึ๊บไปไปเร็ว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 หนูเลยแดด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 กันก่อนกั
ไปดิไปดิเฮ้ยเอ็นมาให้มาช่ว